ถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนของรัฐบาลในปัจจุบันในเรื่องของความก้าวหน้าของสทช.ในการก่อกฎหมายที่สำคัญเร่งด่วนนะครับแล้วก็เรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญว่าไปถึงไหนอย่างไรนะครับก็มีข้อสังเกตมีข้อวิจารณ์กันแต่ไม่หมายความว่าไม่เห็นชอบไม่ก็ไม่ใช่เราเป็นเหมือนกับลงเรือลำเดียวกันแล้วคำว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วก็คือต้องคัดท้ายกันคือต้องไปกันให้ราบรื่นนะโดยที่ไม่สวนกระแสน้ำไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำให้การไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นมันช้าจนเกินไปหรือเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้ไม่ได้มีข้อบกพร่องอะไรเลยผมขอชื่นชมคณะทั้ง5คณะนะครับกทช.ก็มีข้อเสนอแนะมามีข้อสังเกตมามากมายนะครับในส่วนของรัฐบาลนะก็มีข้อเสนอข้อสังเกตมานะครับแล้วก็ในส่วนของสทช.สปช.ก็ได้กรุณาความก้าวหน้ารายงานความก้าวหน้าแล้วคณะกรรมการด้วยวันนี้มันเป็นแต่เพียงว่าเป็นโจทย์นะครับทุกเรื่องเลยทั้งร่างรัฐธรรมนูญด้วยอะไรด้วยแล้วต่อไปมันจะต้องนำไปตกผลึกว่าอันไหนมันจะแค่ไหนอย่างไรนะครับเอาข้อสังเกตของแต่ละส่วนแต่ละฝ่ายไปนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านประธานแต่ละคณะเนี่ยได้ชี้แจงท่านในรายละเอียดอีกครั้งนะครับไม่มีข้อบกพร่องใดๆเลยผมเป็นหัวหน้าคสช.เนี่ยผมมีความสบายใจที่มีความก้าวหน้าอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าเรามาจัดลำดับความด่วนกันซะว่าไอ้อะไรมันจะทำให้เร็วนะอะไรที่มันจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับรัฐบาลวันนี้มันก็ไปด้วยกันนะมันไม่มีขัดแย้งกันอยู่แล้วนะอ้าวถามประเด็นมาพาดหัวให้ดีนะไม่ดีพรุ่งนี้จะมาเลิกซื้อหนังสือเธอนะท่านหัวหน้าคสช.คะข้อเสนอและข้อสังเกตที่ทางคสช.แล้วก็รัฐบาลที่ท่านบอกเมื่อกี้นี้เปิดเผยได้ไหมคะเรื่องอะไรอ๋อได้ก็คือสิ่งสำคัญก็คือผมก็ย้ำหลักการเดิมของคสช.นะว่าเราก็จะไม่ไปสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมนะแล้วก็ทำยังไงมันจะเกิดบรรยากาศในการที่จะทำเอื้อต่อการปฏิรูปได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่ได้ข้อยุติเหล่านี้มันก็คงต้องหารือกันเพิ่มเติมเพราะนั้นสื่อก็คงต้องช่วยเรานะประชาชนก็อย่าเพิ่งไปเดือดร้อนหรือนักการเมืองอดีตนักการเมืองจะเพิ่งไปเดือดร้อนเลยว่ากฎหมายนี้ออกมาจะเป็นอย่างไรนี้จะเพิ่งไปวิเคราะห์วิจารณ์เพราะมันยังไม่จบขั้นตอนเลยกระบวนการมันเป็นการแนวความคิดนี่ไงเพราะนั้นสิ่งที่ท่านต้องชื่นชมพวกเราก็คือว่าการที่เราไม่ปิดกั้นเลยนะไม่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ปิดกั้นแนวความคิดของต่างๆกลุ่มต่างๆในการปฏิรูปนะเพียงแต่ว่าหาหนทางเจอกันได้ยังไงเพราะว่า10เรื่องเนี่ยสมมติว่า10เรื่องเนี่ยมันอาจจะตรงกันทั้ง8เรื่องอีก2เรื่องยังไม่ตรงกันก็หยุดตรงนี้ไปก่อนเอาไอ้8เรื่องมาทำให้ได้ก่อนอะไรทำนองเนี้ยนะนะเข้าใจนะมีข้อห่วงใยอะไรจากแม่น้ำ5สายไหมคะข้อห่วงใยของผมแล้วก็มีแต่เพียงว่าเราก็เป็นห่วงว่าเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จำกัดนะเพราะนั้นสิ่งที่เราเป็นห่วงในประเด็นก็คือว่าอะไรที่มันจะจบสิ้นภายใน1ปีที่เราจะต้องทำกันให้เสร็จเนี่ยอะไรที่จะต้องเป็นเรื่องการปฏิรูปแล้วจะไปรูปต่อกันไปอย่างไรทำยังไงที่เราวางแผนระยะสั้นระยะยาวไว้มันจะต่อเนื่องใช่ไหมมันจะมีกลไกอะไรได้บ้างไหมซึ่งผมก็คงชี้นำไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็การใช้ข้อกฎหมายนะซึ่งพวกเราก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องข้อกฎหมายวันนี้เราเดินหน้าประเทศด้วยการเอาปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในวันนี้ในอดีตที่ผ่านมามาแก้ไขว่าทำไงให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทั้งในด้านมั่นความมั่นคงมิติด้านความมั่นคงนะครับด้านสังคมจิตวิทยาด้านอะไรเศรษฐกิจนะซึ่งเราส่งเสริมให้เข้มแข็งเพื่อไปสู่การแข่งขันให้ได้ในวันหน้านะครับทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำให้ดีขึ้นในเวลาสั้นๆได้คือ1ปีนะยากที่สุดเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการสร้างความแข็งแกร่งภาคเศรษฐกิจเนี่ยนะมันต้องไปดูตั้งแต่ระบบการผลิตต้นทุนการผลิตนะกระบวนการผลิตความทันสมัยเทคโนโลยีนะการสร้างตลาดการใช้ในประเทศนี่เฉพาะเรื่องเดียวนะเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับนะเราก็ไม่อยากจะไปต้องใช้เงินมากมายในการอุดหนุนนะและผมก็อธิบายให้ท่านสนช.สปช.เข้าใจว่าวันนี้รัฐบาลทำอะไรไปอยู่แล้วบ้างในทั้งหมด9ยุทธศาสตร์นะครับแล้วเรามีการติดตามผลงานอย่างไรเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสพบกับนักธุรกิจญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าที่เขามาคุยกับเราได้เนี่ยเพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าในวันนี้รัฐบาลก็เราก็มีเสถียรภาพในขณะนี้นะสร้างบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อยผมก็กังวลอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะทำให้กังวลเปล่าเขาบอกเขาไม่กังวลหรอกเพราะเขาถือว่าเขาเห็นว่าเรามีความตั้งใจในการที่จะเดินหน้าประเทศเขาก็เป็นห่วงว่าวันหน้ามันจะเกิดขึ้นไหมผมก็เล่าให้ฟังว่าวันหน้าเราก็ต้องสร้างอย่างนี้แหละสร้างให้ต่างชาติเขามั่นใจในการลงทุนไม่งั้นเขาไม่ลงทุนทำไงนะเศรษฐกิจเราก็เดินหน้าไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมท่านเข้าใจกับท่านสปช.สทช.และคณะกรรมการผมทราบทุกท่านหวังดีหมดนะเท่าที่ฟัง
ข้อสรุปมาแล้วเนี่ยทุกคนมีความหวังดีทุกคนก็เอาปัญหาทั้งหมดมาว่ากันแล้วก็อยากให้เห็นประเทศเดินหน้าไปอย่างไรในทุกมิติทุกประเด็นที่เป็นปัญหาวันนี้เราก็ต้องมาจัดระเบียบกันว่าเออเราจะเดินเดี๋ยวเดินช้าตรงไหนอะไรก่อนอะไรหลังอะไรมันควรจะไปอยู่สนช.ที่จะต้องทำกฎหมายออกมาให้ทันนะอันนี้ก็เป็นห่วงในเรื่องของการเช่นในเรื่องของกฎหมายดิจิตอลอะไรเงี้ยนะดิจิตอลแล้วก็ซึ่งมันต้องรับการยอมรับเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรกฎหมายอะไรเกี่ยวกับเรื่องไซเบอร์อะไรต่างเหล่านี้นะมันก็ต้องดูความมั่นคงด้วยก็ผมใช้คำว่าในผมพูดในนามรัฐบาลว่าข้อห่วงใยของรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้ไปโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นคนเสนอไปนะผมเป็นหัวหน้าคสช.ผมก็สรุปในประเด็นเหล่านี้นะว่าเราจะต้องเดินยังไงไม่ให้เกิดความขัดแย้งไม่เกิดมองว่าไม่เป็นธรรมไม่เกิดว่าไปกีดกันใครทั้งสิ้นนะทุกอย่างเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมถ้ามันเป็นกระบวนการยุติธรรมอย่างนี้กฎหมายมันคงมีผลย้อนหลังไม่ได้นะเพราะนั้นกฎหมายก็เอากฎหมายหลักมาว่ากันกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาก็ว่ากันไปใครผิดใครถูกว่ามาอะไรที่เกิดก่อน22ก็กฎหมายก็ว่าไปอะไรที่หลัง22มาแล้วเราก็จะเดินหน้าประเทศแล้วก็ไปสู่การมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีธรรมาภิบาลนักการเมืองก็มีคุณภาพประชาชนเป็นส่วนที่มีความพึงพอใจขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยความสงบสุขปลอดภัยนะดูแลอะไรชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ได้ทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มเหล่าวันนี้สิ่งที่ผมเป็นกังวลก็คือผมเล่าให้ฟังให้ทางคณะฟังว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้มีรายได้น้อยนะทำยังไงเราจะลดความเหลื่อมล้ำให้เขานะครับทำไงคืออธิบายเขายากนะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเวลาแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมาก็แก้แบบเขาได้รับเลยอ่ะได้รับเงินได้รับอะไรต่างไปเลยวันนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยก็ต้องอธิบายว่าเราจะสร้างความเข้าใจเขาอย่างไรนะเพราะนั้นมันจะต้องช่วยเหลือกันยังไงประเทศชาติมันขับขันเวลานี้เศรษฐกิจมันแย่อยู่วันนี้ผมคงไม่ใช่ตรงนี้ที่เดียวเมื่อเช้าผมประชุมไปเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องขับเคลื่อนเมื่อเช้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะโอ้คุยไปเยอะสั่งการไปเยอะแยะไปหมดไปไล่ดูที่ว่างบประมาณรัฐเป็นยังไงงบลงทุนเป็นยังไงก็ไปไล่ดูแล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ในขั้นตอนที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมขั้นตอนมันหลายขั้นตอนตอนนี้ก็เร่งเต็มที่ก็เป็นไปตามกำหนดเพียงแต่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างต้องไปดูว่าเอ๊ะบริษัทห้างร้านที่มาเนี่ยเขาสนใจที่จะมาประมูลไหมมาทำไหมบางทีเขาก็ไม่อยากจะมาทำปัญหาตอนนี้มันขาดแคลนแรงงานก็ต้องไปดูปัญหาแรงงานในเขาอีกไงใช่ไหมการก่อสร้างมันต้องใช้แรงงานการลงทุนภาครัฐภาคเอกชนวันนี้เขาก็ร้องขอเรื่องแรงงานมันขาดแคลนหลายหมื่นคนจะทำยังไงเนี่ยก็ต้องไปสั่งว่าเดี๋ยวต้องไปออกกฎหมายต่อเรื่องอะไรแรงงานต่างด้าวว่าจะทำยังไงจะมีการจัดหาแรงงานมาเพิ่มนะมีเอาซอร์สบ้างหรือเปล่าอะไรทำนองนี้โอ้คิดหมดเมื่อเช้านี้นะขับเคลื่อนให้ต้องการให้เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจชุมชนจะทำยังไงตลาดชุมชนเป็นยังไงวันนั้นเห็นโคราชใช่ไหมเราไปเปิดตลาดเขาก็ดีใจนะข้าวขึ้นมาได้ขายได้มากกว่าปกติ800บาทแค่ที่เขาก็ดีใจแล้วเนี่ยสิ่งเล็กน้อยเนี่ยต้องคิดให้เขาผมสั่งไปเยอะนะว่าจะดูแลคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างไรทั้งภาคเกษตรกรทั้งภาคเกษตรทั้งลูกจ้างพนักงานทั้งอะไรต่างๆจะสร้างความเข้าใจอย่างไรวันนี้ผมพูดเนี่ยออกสื่อไปแล้วคนที่รับฟังก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเวลาในการฟังเราไงแต่ถ้าเป็นลูกจ้างพนักงานกะอะไรเงี้ยไม่ได้ฟังอ่ะแล้วเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็รอว่าไอ้เขาจะได้อะไรเมื่อไหร่เนี่ยจะทำยังไงต้องช่วยผมนะเขาก็ไปอ่านหนังสือพิมพ์นั่นแหละเพราะหนังสือพิมพ์เขาต้องลงว่าเอ้เรากำลังทำอะไรให้เขาอยู่นะครับอะไรที่จะสร้างความเข้มแข็งนะทุกภาคส่วนค่ะในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญในเดือนเมษานี่สามารถส่งร่างแรกได้ใช่ไหมคะได้ก็เป็นไปตามกำหนดนะก็เพื่ออาจจะเร็วด้วยเพราะว่าเขาก็พยายามจะทำให้เร็วเพื่อจะต้องมีเวลาในการที่จะซักค้านกันปรับปรุงแก้ไขกันอีกไงก็ต้องไปเสนอให้ปฏิรูปเขาดูด้วยอะไรด้วยนะครม.คสช.ใช่ไหมนะก็พยายามให้เป็นไปตามกติกาก็คือโดยสรุปแล้วในภาพรวมแล้ววันนี้คือจะสามารถเดินไปตามรถแมพแล้วจบตามที่วางไว้ได้ใช่ไหมคะไอ้จบไม่จบต้องถามผมอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องไปถามมีส่วนร่วมในข้างนอกนะว่าวันนี้ทั้งฝ่ายการเมืองผู้เห็นต่างว่าไงในที่เราทำวันนี้เข้าใจหรือเปล่าว่าประเทศชาติเราเจออะไรกันอยู่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าทุกคนก็มีส่วนในการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมันจะด้วยถูกด้วยผิดอะไรผมไม่รู้ซึ่งจะต้องพิสูจน์ด้วยกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องยอมรับในกระบวนการยุติธรรมนะอย่างน้อยก็ต้องรับบ้างถ้าไม่รับกันเลยแล้วมันจะไปต่อยังไงก็ไปหาความชอบธรรมอีกทีผมก็ทำทุกอย่างให้เกิดความชอบธรรมนะไม่ได้ไปไล่ล่าทั้งที่หลายๆฝ่ายก็บอกให้ผมต้องทำเต็มที่แต่ทำเต็มที่แล้วมันสำเร็จไหมล่ะมันจะเกิดความขัดแย้งไหมก็ไม่ได้ก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมเขาเล่นดำเนินการไปนะเป็นอย่างนั้นว่าวันนี้ก็กำหนดการตั้งก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะตามกำหนดการนะมันก็มีในเรื่องของกฎหมายลูกซึ่งมันต้องคงใช้เวลาไม่มากมั้ง
แล้วในเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งใช่ไหมมันก็มีกลไกในการเลือกตั้งว่าใครไอ้กลไกเลือกตั้งมันมีอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้วก็ใครจะเป็นหัวหน้าก็แล้วแต่ว่ามาแต่การเลือกตั้งมันก็มีเจ้าหน้าที่มีส่วนราชการเขาทำอยู่แล้วมีใครเป็นหัวนั่นแหละว่าการประชุมแม่น้ำห้าสายวันนี้แฮปปี้ดีทั้งนั้นขอดีก็ดูหน้ายิ้มขอเรื่องติดตามความคืบหน้าเรื่องเหตุระเบิดด้วยค่ะว่าเหตุระเบิดตอนนี้ก็เท่าที่ไปงานมาแล้วนะว่าทางตำรวจเขาก็ออกหมายจับไปแล้วแล้วก็คิดว่าจะได้ตัวแน่นอนนะคิดว่าได้แน่นอนก็ว่าจะไปเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับใครผมก็สั่งว่าเต็มที่นะไม่ว่าจะพวกไหนนะก็มีพยานหลักฐานอะไรก็พอสมควรนะก็ใจเย็นได้ต้องได้สิในวันนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้อะนะต้องได้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นตัวอย่างอีกต่อไปวันนี้เรื่องที่แถลงข่าวแถลงยังเอ่ยเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเรื่อง112ยังใช่ไหมที่จับคนที่เพชรบูรณ์อะไรเนี่ยนะก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องนะก็โพสต์มาอะไรมาก็เดี๋ยวดูแล้วกันเขาจะแถลงนะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราทำอยู่ให้เกิดความชอบธรรมด้วยหลักฐานเราไม่กล่าวอ้างไม่ได้นะมันต้องติดตามทุกคดีนะในประเทศต่างประเทศมันขึ้นอยู่ว่าจับได้ไม่ได้นะอยู่ตรงไหนนะอยู่ต่างประเทศจะทำยังไงเขาจะส่งตัวให้หรือเปล่าเพราะเราไปจับต่างประเทศไม่ได้เขาไม่ให้เอาตำรวจไปจับเนี่ยแล้วท่านนี่ประเทศด้วยไหมคะนี่ไงก็กำลังสอบต่อต้องสอบต้องเอาตัวมาก่อนสิเดี๋ยวกำลังสอบต่อนะว่าที่ไปโพสต์กันเนี่ยโพสต์เพราะอะไรไปยังไงก็จะเคยกราบเรียนแล้วว่าที่ผ่านมาก็จับมาหลายรายนะส่วนใหญ่ก็บอกไม่รู้เรื่องโพสต์มาต่อจากคนนั้นคนนี้ก็เข้าใจผิดก็ไม่รับตะโกนนะแล้วก็รู้อยู่ว่าเราก็เมตตาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เมตตาคนเหล่านี้ไม่เข้าใจนะแล้วรัฐบาลจะทำยังไงกับพวกผู้ร้ายปากแข็งแบบนี้นะทำไงก็ใช้กฎหมายดำเนินการสิใช้อะไรอื่นได้ไหมเล่าก็ต้องใช้กฎหมายก็สอบด้วยหลักฐานพยานไปนะถ้าผิดก็ต้องดำเนินคดีกฎหมายเขาลงโทษกี่ปีว่าไปวันหน้าเพราะแบบหัวแทบกับทรงพระราชทานเขาจะไปโทษอะไรทำนองนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็เขาก็เลยไม่ค่อยกลัวกันเนี่ยพระเมตตาท่านกฎหมายไซเบอร์ที่ว่าเหรอก็มีการพูดคุยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามันยังไม่มันต้องกฎหมายทั้ง 7-8 ฉบับของกระทรวงไอซีทีมันจำเป็นต้องออกให้ทันเวลาที่จะต้องปรับนะเพราะว่ามันมีเรื่องของ 3G 4G ใช่ไหมเรื่องการประมูลขึ้นเรื่องการบริหารจัดการอินฟราสตรัคเจอร์เสาไฟอะไรเขาเรียกอะไรล่ะไอ้ที่ไอ้โครงสร้างพื้นฐานน่ะมันมีทั้ง 2-3 ส่วนทั้งไอ้ทั้งTOT ก็มีทั้งอะไรนะแคทก็มีทั้งเอกชนลงทุนก็มีจะทำไงมันจะต้องมีกฎหมายมารวมกันตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมกตช.จะไปทำที่แค่ไหนอย่างไรงบประมาณที่ได้มาจากการประมูลขึ้นจัดทันความถี่จะไปอยู่ที่ไหนรัฐบาลจะได้ประโยชน์จากนี้อย่างไรแล้วจะนำไปใช้ในการเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจอย่างไรการค้าขายทางนี้อย่างไรก็ไปดูตัวอย่างนะวันนี้ผมดูสื่อเห็นบอกว่าบริษัทอาลีบาบาก็มีปัญหาก็คือมีคนที่เข้าไปค้าขายในนั้นแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะโกงไงเอาของไม่ดีมาขายในเว็บไซต์ในอะไรของเขาเนี่ยคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนมองในแง่นี้ด้วยนะถ้ามองในแง่ของเสรีภาพอย่างเดียวแต่มันผิดกฎหมายนะเพราะนั้นผมคิดว่าการที่รัฐจะเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปอะไรมันถ้ามันไม่ผิดกฎหมายผมมันไม่มีใครเข้าไปได้หรอกก็ต้องไปดูว่าจะเข้าไปด้วยอะไรไปดูด้วยอะไรถ้ามันทุจริตผิดกฎหมายตรงนี้จะทำได้ไหมนะอีกประเด็นก็คือในสถานการณ์ที่ไม่ปกติจะทำยังไงถ้าบอกว่าอะไรก็อิสระเสรีภาพทั้งหมดอย่าลืมว่าปัญหาวันนี้มันด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยทำให้เกิดความแรงเกิดขึ้นนะเพราะนั้นต้องดูที่ต้องช่วยกันติดสองมิติต้องช่วยผมคิดว่าแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ทำไงตอบให้ผมด้วยนะช่วยร่างกฎหมายให้ผมหน่อยสิว่าสื่อเสรีภาพจะทำกันยังไงถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติมีการปลุกปั่นปลุกระดมมวลชนต่างๆนี่จะทำยังไงหาทางออกให้ผมหน่อยแต่ถ้าบอกว่าปล่อยไปเลยก็ตีกันก็เหมือนเดิมท่านรับได้ก็รับผมก็รับได้เหมือนท่านเหมือนกันก็ระวังตัวกันเองถ้าแบบนั้นก็นะแต่ถ้ามันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกใครจะไปอยากจะดูเธอจะไปเขียนข่าวถึงแฟนถึงอะไรฉันจะไปอยากอ่านทำไมมีที่อยากอ่านได้ปล่อยไม่รู้เลยกฎบางอันเนี่ยนะที่มันยากเพราะว่ามันเปิดต่างประเทศไงถ้าไปปิดเขาได้ไหมล่ะเขาไม่สนใจนะให้เขาปิดแต่มันเฉพาะการดูแลของผู้ดูแลในประเทศเท่านั้นที่ทำได้ก็บางอันนั่นเองต้องใช้ศาลแค่อะไรก็ว่ามาเอานะนะอารมณ์ดีไม่มีอะไรแต่มันต้องพูดกันเยอะเพราะเรื่องมันเยอะไงห้าสายแม่น้ำห้าสายมันก็ต้องลงมาไปแม่น้ำเจ้าปิงวางโยมน่านก็ลงมาไปแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมแม่น้ำเจ้าพระยาคือสายเลือดของคนไทยทั้งประเทศนะวันนี้ก็เราต้องมีรัฐธรรมนูญเราต้องมีรัฐบาลนะที่เป็นประชาธิปไตยในอนาคตนะผมก็อยากให้มันทำได้นะอยากทำไ
ันนี้จะถามว่าผมจะทำได้ไหมให้ผมบังคับให้ทำได้เหรอมันไม่ใช่นะมันต้องด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกผู้ทุกฝ่ายนะคนไทยในประเทศก็ช่วยไปบอกด้วยว่าพอได้แล้วนะอย่ามาสู้กันด้วยความรุนแรงสู้กันด้วยระเบิดสู้ลูกหลานอันตรายแล้วก็เจ้าที่ก็ไม่อยากทำงานนะมันก็เป็นบ่อเกิดของการทุจริตผิดกฎหมายการก้าวก่ายการเขาเรียกอะไรล่ะใช้อำนาจทางไม่ชอบโอเคนะขอบคุณนะขอบคุณนะเดี๋ยวถ้าถามอะไรอะไรเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยผู้แทนรัฐบาลผู้แทนสปช.ผู้แทนสนช.นิดนึงแม่น้ำห้าสายเป็นห่วงอารมณ์ท่านนายกไหมคะห่วงใครนะอารมณ์ท่านนายกอะค่ะห่วงผมเรื่องอะไรอารมณ์ผมเป็นคนอารมณ์ดีจะตายผมเป็นคนอารมณ์ดีนะจริงๆน่ะผมเป็นคนตลกก็ไม่เห็นแล้วเวลาผมตลกว่าคุณก็ตลกผมตลอดอะเวลาผมเสียงดังบางทีผมก็แกล้งก็ได้ส่วนใหญ่ผมจะแกล้งนะเวลาหงุดหงิดแกล้งหงุดหงิดไม่ได้หงุดหงิดจริงอะแต่อย่าทำบ่อยแล้วกันอย่าแย่บ่อยนะขอบคุณทุกคนนะต้องการให้ทุกคนยิ้มจ๋าก็คุยกันหลายเรื่องนะเรื่องว่าเศรษฐกิจมันมีเศรษฐกิจหลายอย่างนะก็ต้องมองว่าวันนี้เราก็ทำงานมาตลอดนะดูเศรษฐกิจโลกว่าไงเศรษฐกิจภูมิภาคว่าไงแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศประเทศรอบบ้านว่าไงต้องทั้งหมดมาวิเคราะห์หมดนะตัวเลขบางตัวเลขก็เป็นการประเมินมาเฉยเพราะนั้นตัวเลขมันจะขึ้นมันจะลงมันจะ3มันจะ4มันจะติดลบแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมาคือการติดลบนะติดลบมากทั้งการท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของการค้าขายเพราะว่ารัฐบาลในช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องการเมืองใช่มั้ยมันก็ติดลบพอนี้พอปลายปีมา57พอรวมไตรมาส1 2 3 4ไตรมาส1มันดีไตรมาส2 3 4มันประท้วงก่อนปฏิวัติก่อนควบคุมอำนาจมันก็ตกมันก็ติดลบพอปลายไตรมาสสุดท้ายพอเราเข้ามาแล้วมันก็เดินหน้าได้รัฐบาลก็เอาเงินออกมาใช้จ่ายได้มันก็ดีขึ้นมันก็บวกกันไปบวกกันมามันก็ไม่เกิน1อ่ะยังไงมันก็ไม่เกิน1นะพอปีหน้ามาแล้วก็มาการไปจากตรงนี้ตรงนั้นจากน้ำมันลงอะไรลงมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับรอบบ้านด้วยคราวนี้สิ่งที่เราทำวันนี้ก็คือว่าผมก็มานั่งไล่ดูจากข้อมูล S ของสทวหรือข้อมูลการส่งออกกระทรวงพาณิชย์กลางผมก็เอามาตัวเลขเหล่านี้มาดูที่เอ๊ะมันตรงไหนมันตกนะการส่งออกมันตกประเภทไหนประเภทนี้เช่นราคาผลิตผลทางการเกษตรมันก็ราคามันก็ลดลงใช่ไหมยางมันก็ลงข้าวมันก็ลงเพราะสิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งของที่เรามีมูลค่าสูงในการค้าขายมาตลอดระยะเวลาหลายเป็นร้อยปีแล้วมั้งนะถึงแม้ว่าเราจะยึดการเป็นแชมป์ในการส่งข้าวในปี57มาแต่ขณะนี้ก็ตามนะถึงแม้แต่ราคามันก็ไม่ได้อย่างเดิมไงราคาไม่ได้อย่างเดิมแต่วันนี้ก็ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็เอาทั้งหมดมาดูแล้วก็ท้ายสุดก็มาดูว่าเอ๊ะประชาชนเดือดร้อนยังไงล่ะหนึ่งคือเขาไม่มีเงินเดี๋ยวก็ไปจ้างอาชีพเดี๋ยวลงไปจัดจ้างงานให้เขามีเงินต่อไปผมก็จัดให้สร้างตลาดชุมชนวันนี้ก็ดีขึ้นหลายจังหวัดเขาทำทุกจังหวัดนะก็ต่อไปก็จะมีธงฟ้าไปทุกอำเภอได้ไหมอะไรทำนองเนี่ยไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะแล้วทำไงเขาจะมีรายได้จากตรงนี้มันก็ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มันหมุนเวียนสิ่งที่เราเร่งเมื่อเช้านี้คือเรื่องการท่องเที่ยวนะว่าทำยังไงการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เรามีโอกาสมากแล้วนะครับในขณะนี้แล้วก็ในช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นเพราะฉะนั้นคนก็มาเที่ยวมากขึ้นนะถึงแม้ตัวเลขมันจะถ้ารวมทั้งปีมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะปีที่แล้วยังไงมันก็ไม่ได้เพราะ6เดือนมันไม่มาเที่ยวได้ไง